ดับไฟทำไมกันเขาทำพิธีตัดมะเร็งวันเกิดครบรอบอายุ672ปีของเฮเลน่าไงล่ะเธอมาทันเวลาพอดีจริงสินะฉันลืมไปนั่นไงเฮเลน่าโอ้สวัสดีร้ายเฮเลน่าเพื่อนรักท่านชายาเป็นยังไงเธอยังชั่วร้ายเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่แน่นอนนอกจากจะเหมือนเดิมแล้วดีกรีความชั่วร้ายของฉันยังเพิ่มไปตามอายุอีกด้วยโอ้ยร้ายจริงๆร้ายจริงๆโอ้ยนี่เธอฉันมีคุกกี้มาฝากเธอด้วยโอ้ยขอบใจจ้าเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้คุกกี้คางคกน่ะมันหากินยากขึ้นทุกทีฉันจะต้องเก็บซ่อนเอาไว้เอาไว้กินก่อนนอนดีมากชื่อของฉันธนวัยธนวัยลูกแม่โธ่ไปซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ลูกธนวัยนี่เธอเจอธนวัยฉันต้องไหมนี่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 เฮเลน่าเห็นธนวัยของฉันบ้างไหมฉันไม่เห็นจ้ะฉันสนใจแต่คุณแม่นี่จอนมาขึ้นเดี๋ยวนี้นะมาออกมาเอาขาไปเฮ้ยนี่ลูกสโนไวท์ของฉันน่ะเข้าไปซุกอยู่ใต้กระโปรงของหล่อนทั้งตัวอย่างเงี้ยไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือไงรู้สึกสิอบอุ่นไงอบอุ่นโอ้จะเติบโตขึ้นสืบเชื้อสายความชั่วร้ายเลวทรามไปจับพวกเราได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณค่ะใครจะแสดงเป็นคนต่อไปข้าเองลงมือได้เลยพริซิลา
ทำไมมันตกใจไม่ยอมออกมาอีกแล้วมันหายตกใจมันก็ออกมาเองแหละนะเรื่องแค่นี้ต้องร้องไห้เสียสถาบันแม่หมดนี่อีหนูค่ะแกเป็นต้นเหตุให้การแสดงต้องหยุดชะงักแกจะต้องแสดงแทนทำอะไรเป็นบ้างทำอะไรได้ฉันจะทำให้ไข่ในชามนั้นลอยไปต้มในหม้อต้มแล้วก็ลอยมาเสิร์ฟให้ทุกๆคนเลยอืมดีงั้นเริ่มเลยอาวาอัตมัวซูอัตซูซูซูกิเอ้ยไม่ใช่นี่แม่ซูบาราปาบึกฮะกึยซูบาราปาบึกฮะกึยยเฮ้ยไม่ต้องมีบึกฮะกึยยยฮะว่าไงนะซูบาราปาบาบึกใช่เปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่บาเบียบาเบียซูบาราปาบาเบียอาวาอัตมัวอัตมัวเอ้ยทูรูทูรูอะไรอะไรผิดผิดนี่เธอผิดระเบียบมารยาทอ้านี่เธอดูสิคุณกุ้ยทูทูรฮาวาทูรูฮาวาอัตตามัวแล้วอะไรอ่ะแม่บอกคาถาผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้คาถานี้คดีใช้มาตั้งนานแล้วเหมือนกันธัญญาธัญญามาทำหน้าเป็นอีกวันๆน่ะฉันจะบ้าตายเพราะแกอยู่แล้วนี่คงไปเล่นกับพวกสัตว์มาอีกแล้วแกเนี่ยเป็นแม่มดที่ผ่านเหล่าจริงๆมานี่แม่มีเรื่องจะพูดกับแกแกรู้ไหมว่าแกทำให้แม่เสียหน้าแม่มดแค่ไหนเรื่องเมื่อคืนเนี่ยเหรอก็หนูจำคาถาไม่ได้นี่หนูตื่นเต้นน่ะปกติแกก็ไม่ค่อยจะท่องเวทมนต์อยู่แล้วแต่ที่คาถาผิดเนี่ยแม่เป็นคนบอกหนูเองนะแม่เองนั่นแหละที่จำคาถาไม่ได้แล้วยังมาบอกผิดอีกเอ๊ะฉันอุตส่าห์ช่วยแกแล้วนะถ้าหนูนึกเองคาถาอาจจะถูกก็ได้ไม่มีทาง10 ปีแกก็นึกไม่ออกก็ดีกว่าคนนึกออกแต่ท่องคาถาบังคับไข่กลายเป็นคาถาเรียกพายุเออแกมันไม่เอาไหนเดินเดินแม่เป็นคนบอกผิดเองนะเวลาโกรธตัวแกจะต้องลอยขึ้นไปทุกทีแบบนี้จะเป็นแม่มดได้ยังไงเสียสถาบันหมดแม่จะต้องส่งแกไปเรียนเวทมนต์คาถาต่อทำไมจะต้องไปเรียนต่อที่เมืองไทยด้วยคะแม่เพราะแม่มีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่นั่นเขาเคยเป็นนักเรียนเก่าเยอรมันเป็นอาจารย์ไสยศาสตร์ชื่อดังอยู่ที่เมืองไทยแกต้องไปเรียนหลักสูตรเร่งรัดดัดสันดานกับเขาเขาชื่ออะไรคะแม่เขียดคนที่นั่นเขาเรียกว่าอาจารย์เขียดเ
ายเอาไว้ถ้าลูกเลวร้ายเหมือนแม่มดคนอื่นแม่จะไม่ห่วงเลยหนูก็ติดเชื้อมาจากแม่นั่นแหละแม่นั่นแหละควรจะดูแลตัวเองให้ดีแม่มดที่ร้องไห้ข้ามควรแบบนี้ก็ถือว่าผ่านเราเหมือนกันนะไม่ขวาดอยู่ไหนแล้วลูกธัญญาร ักษาไม้ขวาดเอาไว้ให้ดีนะลูกไม่มีไม้ขวาดเจ้าก็ไม่มีฤทธิ์เหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นอย่าทะเลาะกับมันมากไอ้ตัวนี้มันแสนงอนด้วยปนรีบวินไปปนเห็นวินไม่ได้มองมาทางนี้ปนเลยกลัวว่าวินจะไม่รู้ว่าปนมายืนรออยู่นานแล้วก็รีบจะบอกแล้วทำไมจะต้องมาเรียกเวลาจะชูดด้วยเล่าชื่อปนแล้วยังทำปนสมชื่อจริงๆเลยอ
แล้วขึ้นมาสูงขนาดนี้จะเจอนางฟ้าหรือเปล่าฮะไม่หรอกลูกแล้วแม่มดล่ะฮะเหลวไหลสมัยนี้จะมีแม่มดที่ไหนกันล่ะงั้นแม่ช่วยบอกป้องทีสิฮะว่าไอ้ที่บินอยู่ข้างนอกนั้นเขาเรียกตัวอะไรป้องอย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะแม่ไม่รู้ไม่เห็นจริงๆด้วยเวลาหมดซะก่อนเอ็งเลยแพ้นอกจากที่คิดไปนิดเดียวไม่เป็นไรไว้แก้ตัวใหม่ในกีฬาคันหน้าก็ละกันและอย่าลืมไปติดป้ายไว้ที่สโมสรด้วยล่ะว่าคุณอัศวินยินดีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่คุณแจ็คและคณะเป็นเวลา7วันหนูปนจะร่วมทางของฟรีกับพี่ก็ไม่รังเกียจนะจ๊ะเหนื่อยมั้ยวินเหนื่อยสิเหนื่อยจะตายเดี๋ยวก่อนวินถึงสักทีล่ะเราจะลงกันตรงนี้แล้วนะมากดออดวะทำไมไม่เปิดเข้ามาเข้าไม่ได้ครับป้าไม่รู้หมาตัวไหนมาล็อกประตูเอาไว้อะจะมีหมาที่ไหนวะบ้านนี้ก็มีหมาแก่อยู่ตัวเดียวนี่แหละขอโทษครับป้าผมรู้ว่าพวกมันมาที่นี่แล้วมันปิดล็อกไว้ผมเลยพูดส่งเดชนี่หมอวินไปพาลูกสาวใครเขาหนีมาหอบผ้าหอบผ่อนมาด้วยโถป้าอย่าเพิ่งคิดไกลถึงขนาดนั้นเลยผมเพิ่งเจอธัญญาเมื่อตะกี้นี่เองอ่ะธัญญารู้จักกับพระทองซะสิอ๋อใช่ป้าห้องนอนเล็กๆที่พวกผมเคยนอนเล่นกันอยู่อ่ะมันยังว่างอยู่หรือเปล่าครับถามทำไมล่ะไม่ทำไมหรอกถ้ามันว่างผมอยากจะฝากธัญญาเขานอนด้วยคนว่าเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ไงแล้วนี่ปะโถป้าเดี๋ยวก่อนป้าธัญญาเดี๋ยวธัญญาเขาจะเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเรื่องมันเป็นยังไงเอออีหนูบอกป้าสิว่ามาจากไหนแล้วก็เจอหมอวินที่ไหนคือฉันมาจากบนฟ้าจ้ะแล้วก็มาเจอกันบนจักรยานฮะเนี่ยป้าผมถามว่าตั้งนานก็เป็นแบบเนี้ยพูดวกไปวนมาจับความได้แต่ว่าชื่อธัญญาเดินทางมาไกลมาตามหาญาติอะไรทำนองนั่นแหละผมกลัวขืนปล่อยไปเจอคนไม่ดีจะเดือดร้อนผมเลยพามาที่นี่หน้าตาก็ดีไม่น่าเป็นเด็กมีปัญหานี่คงจะหนีพ่อแม่ออกจากบ้านมาแล้วสิไม่ได้หนีนะป้าแม่เป็นคนให้มาเองเนี่ยแม่ยังเก็บข้าวของใส่ย่ามนี้เลยแม่บอกว่าให้มาหาอาจารย์เทียฮะเทียเนี่ยชื่อคนละหนูค่ะชื่อคนแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยหมอเวนเคยได้ยินไม่ชื่อนี้นะไม่เลยครับแต่มอมันกว้างอาจจะอาจารย์เฉียนที่สอนคณะไหนเหรอเ
เอแล้วที่นี่เขามีคณะอะไรบ้างอ๋อก็มีแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นิติศาสตร์ครุศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วก็พอแล้วเฮ้ยฉันนึกออกแล้วแม่บอกว่าอาจารย์คนเนี้ยสอนอยู่คณะไสยศาสตร์ฮะผมฝากป้าไว้ก่อนก็แล้วกันจนกว่าเขาจะตามหาอาจารย์อะไรนั่นพบไม่เป็นไรป้าอยู่คนเดียวสบายมากงั้นผมกลับก่อนนะครับเออไปนะบ๊ายบายป้าครับว่างๆลองถามคนหน่อยนะครับว่าเข้ามาทัวร์อะไรเออหนูเองมาทัวร์อะไรอ่ะทัวร์ไม่กวาดค่ะอ๋อ คุณแม่เป็นไงป้องเดี๋ยวแม่โทรมาบอกว่าจะกลับวันพรุ่งนี้ไงคะพอดีงานแม่เสร็จก่อนกำหนดจะโทรมาบอกใหม่ก็เห็นว่าคงไม่มีใครอยู่บ้านก็เลยมาเลยเป็นยังไงบ้างล่ะลูกเรียบร้อยเหตุการณ์ปกติค่ะดีแล้วเออนี่คุณอินทิราแม่ของวินน่ะเขาฝากของกินของใช้มาให้วินด้วยอยู่ในกระเป๋าแม่แน่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมเอาไปก็ด้วยนะค่ะแม่พี่บอลว่ามีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าให้ฟังต้องรีบเล่าอันไม่ไหวได้ฉี่แตกอะไรจะปานนั้นอ่ะไหนเล่ามาซิว่าเรื่องอะไรตอนคือบินขากลับมาเนี่ยป้องเจอแม่มดขี่ไม่กวาดห่อมาด้วยลูกแม่มดก็อมยิ้มกับนายแล้วก็บอกมือให้นายแล้วก็ขี่ไม่กวาดหายลับไปในท้องฟ้าอย่างนั้นใช่ไหมทำไมพี่บอลรู้อ่ะแม่เล่าให้ฟังกันเหรอเปล่าหรอกแต่ฉันรู้ว่านายต้องโกหกฉันแบบนี้แง่ๆเลยหายไปงี้ไปได้วะป้าไปไหนมาตั้งแต่เช้าอ่ะหนูตื่นขึ้นมาไม่เห็นใครใจหายหมดเลยอ้าวป้าก็ไปตลาดมาน่ะสิป้าต้องไปตลาดอย่างนี้ทุกวันแหละเมื่อเช้าตั้งใจว่าจะชวนเองไปด้วยเหมือนกันแต่เห็นยังนอนโด่งอยู่เลยไม่อยากจะปลุกปกติหนูก็เป็นคนนอนตื่นแต่เช้าแต่ตอนที่ตื่นขึ้นมามันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าที่บ้านหนูมันเพิ่งจะสองยามหนูก็เลยไม่ลุกมาเอกใจว่าทำไมสองยามฟ้ามันถึงได้สว่างเท่านั้นหนูก็ลุกไปดูป้าก็ไม่เห็นละไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่เห็นบ้านอื่นแล้วก็ตื่นกันหมดแล้วนี่จริงๆนะป้าฉันว่าที่บ้านฉันน่ะมันเพิ่งจะสองยามกว่าเท่านั้นแหละเอ็งมันจะบ้าใหญ่แล้วอีหนูบ้านเอ็งบ้านป้ามันก็อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันแล้ววะนี่แล้วป้าจะซื้อข้าวของมาทำไมเยอะแยะน่ะจะกินก็ไปหมดเหรอป้าฮะให้บอกว่าป้าจะซื้อมากินคนเดียวป้าต้องทำปิ่นโตส่งพวกหมอวินเขาด้วยปิ่นโตปิ่นโตคืออะไรป้าโอ้ยอีหนูนี่ปิ่นโตที่ป้าพูดเนี่ยก็หมายถึงการทำอาหารเย็นใส่ปิ่นโตไปส่งให้พวกหมอวินเขาพวกนั้นน่ะเขาเป็นชายโสดไม่ชอบทำกับข้าวก็เลยมาจ้างป้าทำอาหารมื้อเย็นให้ผู้นั้นขี้เกียจนะป้าแค่ทำอาหารใช้เวลาแค่ 2-3 นาทีก็เสร็จละพวกนั้นเป็นนักศึกษาไม่ค่อยมีเวลาทำอย่างอื่นหรอกนอกจากเรียนหนังสือเสื้อผ้าก็มาจ้างป้าซักบ้านช่องก็ต้องให้ป้าไปดูแลบ้านเขาเหรอป้าความจริงก็บ้านป้านั่นแหละให้ลูกชายเขาอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาไปทำงานเมืองนอกป้าก็เลยให้พวกนี้เขาเช่าเอาล่ะอย่ามาพูดมากอยู่เลยลื้อของออกมาเถอะเดี๋ยวจะได้ช่วยป้าซักผ้าหาวตายจริงไม่ตายหรอกจ้ะเดี๋ยวฉันเก็บให้นะไหวต้องใช้ไม้กวาดด้วยเหรอเปล่าจ้าเปล่าสวัสดีครับป้าอ้าวจ
ะไปไหนน่ะอุ้ยจะมาหาป้าถามว่าจะไปไหนกันจะมาหาป้าครับจะเอาผ้ามาซักครับเราสามคนจะมาช่วยป้าซักผ้าเพราะว่าผ้ามันเยอะครับเธอสามคนจะมาหาป้าครับทำไมตรงเลยไปตรงนั้นล่ะผมรู้ป้าสาวขึ้นเลยผมเดินตามไอ้อ้วนมันเงี้ยธัญญามานี่หน่อยสิหลานสามคนเนี่ยเป็นเพื่อนหมอวินเขาเช่าบ้านของป้าอยู่เหมือนกันนี่ในอ้วนนี่ในโกรงแล้วนี่ก่อนชื่อเด่นนะชื่อก็บอกลักษณะตัวอยู่แล้วนะฮะคุณธัญญาเมื่อกี้คุณกำลังทำอะไรอยู่เลยครับอ๋อไม่กวาดนึกออกแล้วเดี๋ยวมานะป้าเมื่อกี้บอกว่าจะมาหาป้าใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะเอาผ้ามาซักใช่ครับแล้วบอกว่าจะมาช่วยป้าซักด้วยเพราะผ้ามันแย่ได้ครับนั้นดีแล้วกะละมังผงซักฟอกอยู่ใต้ถุนลงมือได้เลยหยุดอยู่ตรงนั้นนะไม่กว่ากองฉันมันกำลังจะเหินเฮ้ยคุณก็มีไม้กวาดงั้นคุณก็เป็นพวกเดียวกับฉันนะสิว่าฉันเป็นพวกเดียวกับเธอแล้วเธอเป็นพวกไหนอ่ะไม้กวาดของฉันมันจะเหินพอเธอมาทำให้มันไม่เหินรู้เปล่ามันจะเหินขึ้นไปเบื้องบนมันจะไปชมวิวข้างบนฮะเธอมาทำให้มันหล่นลงไปแล้วดูอะไรอ่ะทำไมมีอะไรเหรอก็ฉันคิดว่าคุณน่ะใช้คาถาเรียกไม้กวาดนี้ให้ลอยขึ้นมาซะอีกฉันก็พยายามทำอย่างเธอว่ามาสิบกว่าปีแล้วเสกคาถามาเป็นร้อยเป็นพันบทนะคนแถวนี้ก็หาว่าฉันบ้าบางคนก็เรียกฉันว่าไอ้สมเปรี้ยวสติเฟื่องนะแต่ฉันไม่ได้บ้านะเพราะฉันเนี่ยสามารถทำให้ไม้กวาดอันนี้มันเหาะได้อะนี่ดูสินี่ลอยขึ้นตั้งขึ้นลอยขึ้นก็ตั้งขึ้นลอยขึ้นนี่ลอยขึ้นแล้วคุณเห็นไม้กวาดอันเล็กๆแถวๆนี้บ้างมะเนี่ยอันแค่นี้จะเอาไปทำไมอันเล็กๆกับไม้กวาดเนี่ยเล่นไม้กวาดอันเล็กๆมันหรอกอย่างน้อยมันต้องอันขนาดนี้นี่อยากเล่นบ้างเหรอเอาอันนี้ไปก่อนก็ได้ไม่ไม่ไม่จะให้ฉันยืมนะยืมนะเอาที่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 เธอเก็บไปเล่นคนเดียวเหอะฉันไปหาอันใหม่ดีกว่าเอาหน้าเอานี่หน้าอันนี้หน้าอันนี้เนี่ยนี่แสดงว่ายังไม่รู้จักความมันที่แท้จริงการประดิษฐ์ชิ้นนี้ของมึงเนี่ยเสร็จหรือยังวะกูหิวแล้วนะเสร็จแล้วเอ็งจะรอไหมล่ะแง่อยู่แล้วไม่ต้องถามหรอกมึงสองคนไม่เอาแน่นะเออไม่หรอกกูไหวอ้วนเสียงตายคนเดียวชั่วกว่าThank you.
โอ้โหฟ้าส่งมึงมาเกิดได้แน่เลยว่ะใช่ๆๆๆเอาไงพี กินไว้แล้วไงอ่ะเรียบร้อยเขาว่าพวกเองสองคนนี่นะจะกินก๋วยเตี๋ยวสักชามอ่ะทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากนักวะน่าสิความจริงเอาชามมาใบนะเอาก๋วยเตี๋ยวมาใส่เอาน้ำร้อนมาใส่เอาหมูใส่แค่นั้นไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยเรื่องนี้ต้องถ่ายวิดีโอมันดูอ่ะเฮ้ยข้าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะโว้ยระหว่างเรียนก็ต้องซ้อมมือไปก่อนจากเรื่องง่ายๆไปหาเรื่องยากๆไม่แน่นะวันหน้าข้าอาจจะประดิษฐ์เครื่องมือที่ทำให้พวกเองไม่แก่ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้อ้วนลืมใส่ถุงงอกโว้ยเป็นไปได้ไงงอกเพิ่มรสเลยงงง่ายแน่มากวินแล้วว่านายน่าจะเอาเวลาไปดิดเครื่องมือบ้าๆนี่นะไปประดิษฐ์เครื่องมือสู้กับพวกไอ้แจ็คมันจะมีประโยชน์ซะมากกว่านะข้าคิดไว้แล้วเราแพ้พวกไอ้แจ็คเพราะมันแข็งแรงกว่าเราต้องคิดหายาที่กินแล้วมีกำลังแล้วไปแข่งกับพวกมันใหม่เอ็งคิดออกหรือยังว่าวินจวนสำเร็จแล้วข้าตัวยาอีก 2-3 ชนิดเองงั้นเอ็งช้าไปแล้วไอ้เด่นมันคิดสมุนไพรชูกำลังเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงหรือว่าไอ้เด่นจริงสิเดี๋ยวพลอยอ้วนกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะพวกเราก็ไปเอามาดูกันดีไหมมองละต้องการมีเรื่องเหรอเอ็งซ่าอยู่แถวนี้หรือไงอ้าวกว่าเร่งทำปากหมาอีกนะมองหน้าด่าแม่นะไอ้นี่วอนหรือไงโธ่ค่ะไอ้หมีหมาหมาก็หายไปละได้แพ้ยังไม่มันละเก่งใช้แพ้ไปหน่อยวะแจ็คใครมันไปหาข่าวพักนี้พวกไอ้วินมันเงียบไปผิดปกติไอ้อ้วนไอ้โกรงก็ไม่ออกมาซ่าเหมือนอย่างเคยข้าให้ไอ้แพ้ไปซุ่มหาข่าวดูว่าพวกมันซุ่มทำอะไรกันอยู
มีใครอยู่ไหมคะบ้าผีบอที่ไหนแล้วคุณกำลังทำอะไรอ่ะเปล่าเปล่ายังไงอ่ะผมเดินออกมาผมก็เห็นคุณจับนู่นดูนี่อยู่อ่ะก็จับเล่นๆน่ะมันไม่ใช่ของเล่นนะมันเป็นเครื่องมือของผมแล้วตกลงคุณมาทำอะไรมากับใครป้าให้เอาเสื้อผ้ามาส่งแล้วก็มาคนเดียวไม่จริงมั้งเธอไม่ได้มาคนเดียวเธอมากับแพะฉันนึกสงสัยอยู่แล้วว่าเธอเป็นพวกสายลับที่พวกนั้นส่งเข้ามาแล้วก็ทำหน้าที่สืบความลับทางวิทยาศาสตร์ของฉันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ฉันนึกดูก่อนนะเมื่อกี้คุณว่าฉันมากับใครนะมากับแพะไอ้แพะไม่นะฉันไม่ได้มากับแพะตอนเก็บของก็ไม่เห็นแม่เอาแพะใส่ย่ามมาเลยนี่แล้วแพะตัวแค่ไหนถึงได้เก็บใส่ย่ามได้อุ้ยตัวใหญ่แต่เวลาเอาไปไหนนะแม่เอาเก็บใส่ย่ามได้แต่คราวเนี้ยฉันไม่ได้เอามันมาจริงๆนะหน้าตาอย่างคุณน่ะไม่น่าโกหกเก่งเลยนี่ถ้าคุณยอมรับดีๆกับผมตั้งแต่ทีแรกแล้วก็ผมจะยกโทษให้นี่คุณแกล้งทำเป็นเฉยเฉยเราคงคบกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะตั้งแต่นี้ต่อไปอ่ะคุณไม่ต้องมาบ้านหลังนี้อีกที่ถ้าผมไม่เห็นคุณกับไอ้แพทย์ยืนซุบซิบกันอยู่หน้าบ้านนะป่านเนี้ยคุณคงได้ความรับเป็นหลายอย่างแล้วนี่นะถ้าผมเข้ามาทันนะไม่งั้นความรับถูกขโมยไปแล้วก็เพื่อนฝูงก็อาจจะหาว่าผมทรยศแล้วคุณมีอะไรจะพูดบ้างไหมมีถ้าในแพะหรือไอ้แพะอะไรนั่นของคุณน่ะเป็นคนเราควรจะต้องพิสูจน์อะไรกันหน่อยฉันไม่รู้จริงๆนะว่าพวกนั้นน่ะเป็นคู่แข่งคุณก็เห็นเขาเดินอยู่แถวนี้ก็เลยถามเขาเรื่องบ้านน่ะป่านนี้คงกลับไปแล้วแต่ก็ไม่น่าตกใจนะเพราะไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรที่เขาจะไปรายงานได้เลยคุณยังไม่รู้อะไรอ่ะไอ้แพะมันมีฉายาว่านักข่าวผมว่าป่านนี้มันคงรู้อะไรบางอย่างไปรายงานให้พวกมันรู้แน่ๆเลยเอ็งมีอะไรทำไมถึงไม่พูดไปว่าไอ้แพะแล้วทำไมเองต้องมือดึงหัวแล้วปิดปากด้วยวะฮะกูลืมยังวะเอ๊ะอย่ามาเล่นมุกเก่าดีกว่านะนะได้ข่าวแล้วมาบ้างกูเจอแม่บอลไอ้ส้มเปรี้ยวไม่ใช่นี่เป็นผู้หญิงที่เองไม่เคยรู้จักนะแล้วมันไม่ใช่ส้มเปรี้ยวแล้วเวลามันโกรธนะตัวมันตัวมันจะลอยแบบเกิดมากูไม่เคยพบเคยเห็นเลยเอ็งกำลังทำอะไรไอ้แพะขอโทษกูนึกว่าลอยได้แต่จริงด้วยกูเห็นผู้หญิงคนนึงอยู่ที่บ้านไอ้วินชัดๆเลยนะแล้วมันต้องมีอภินิหารแน่ๆนอนชัวเฮ้พอเวลามันโกรธปุ๊บนะตัวมันจะลอยไม่เชื่อไปดูกูไปจิกลูกตาไปลูกตาไอ้แต่กูสปาร์ตให้ก็ได้นะถ้าเกิดเรื่องที่กูพูดไม่เป็นความจริงนะถ้าเกิดไม่เป็นความจริงนะขอให้กูกลายเป็นเป็นอะไรดีวะกลายเป็นหมาที่เลือด500ชาติอ่ะเอ็งทำอะไรของเอ็งไหวแพ้ไปเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เอาละกูไม่สาบานก็ได้นะเดี๋ยวพวกมึงไปดูกูที่บ้านถ้าไม่เป็นจริงอย่างที่กูพูดนะพวกมึงกระทืบกูได้นะอ
พวกเอ็งแน่ใจหรอว่าไอ้ยาบำรุงกำลังเนี่ยมันสกัดมาจากสมุนไพรอ่ะโอ้ควรแน่ใจได้เลยเพราะเดี๋ยวมันเคยทดลองมาแล้วใช่เออนี่นะไอ้เดนน่ะมันลองให้ไก่ชนกินมาแล้วไม่จะประคุณเลยกินเข้าไปเท่านั้นแหละพอกินเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงวะมันจะเป็นยังไงล่ะวินกินเข้าไปแล้วแบบคึกคักคักคึกใจมันเต้นตึกตักไม่เชิญถามอ้วนดูว่ากินเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันก็วิ่งรีบไปหาคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ตกใจเลยกระโดดเข้าเตะก้านคอไก่เด่นให้เราไปชักแง่แง่อ้วนหน้าตาอัปลักษณ์แล้วยังปากมาอีกไอ้ตาตีวินทนายไม่เชื่อนายถามโกรงดูก็ได้เออสมุนไพรก็ไอเด่นมันน่ะเข้าว่าใช้ได้ว่ะแต่ทดลองมาแล้วทดลองกับสัตว์แล้วไม่เคยทดลองกับคนเลยนะวันนี้เราเว้ยเราจะทดลองกับคนติดต่อไว้แล้วด้วยแต่จ่ายค่าตัวแพงหน่อยเท่านั้นเองอ่ะขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะทดลองอย่างไหนทำไมว่ามันมีหลายอย่างล่ะความจริงมันก็มีอย่างเดียวอ่ะแต่มันมีอย่างบางกับอย่างหนาอย่างหนาก็คืออย่างแรงมันเข้มข้นกว่านี่ไงต้องจำไว้ว่าอย่างหนาต้องมีตราช้างเฮ้ย hey, แต่เราเพิ่งใช้ทดลองกับคนเป็นครั้งแรกใช้อย่างบางก่อนเถอะวะอย่าเพิ่งใช้อย่างหนาเลยนั่นน่ะสิดีไม่ดีอาจจะเข้าคุกก่อนก็ได้ไอ้กรงไม่ต้องเอาไปหรอกอะเอาไว้นี่ไปละนะเป็นบ้าอะไรไปแพ้กูตกใจนึกว่าพวกมันยืนดักอยู่ไหนอ่ะผู้หญิงลอยได้ของเองอ่ะเออไม่รู้มันหายไปไหนแล้ววะงั้นข้าก็กระทืบอีกได้สิครับถึงเราจะไม่เจอคนหอยนะแต่เราก็เจอสิ่งที่ดีกว่านะเองลืมยาชูกำลังไปแล้วเหรออย่างหนาอย่างหนาปิ๊บๆให้จบอุ๊ยจูรู้สึกยังไงบ้างครับคุณป้ามันก็ร้อนท้องเหมือนกินเหล้าแรงๆแบบหรือกินยาแก้ปวดท้องจำพวกกฤษณากลั่นอะไรทำนองนี้แหละเอา้านี่มันยาอายุวัฒนะแน่นะปะโทแน่ที่คุณป้าพวกเราได้ทำการทดลองมาแล้วไม่เชื่อคุณป้าเราถามอ้วนดูเลยตอบครับป้าพวกเราทดลองกับไก่มาแล้วฮะแม่ไก่พอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นลูกเจี๊ยบทันทีเลยเจี๊ยบอ้าวแล้วทำไมเองไม่กินล่ะคือไอ้อ้วนเนี่ยฮะมันกลัวมันจะกลับไปเป็นเด็กอีกครับป้าเฮ้ยไอ้ป้าป้าอะไรอ่ะไอ้แพ้เราไปถึงไหนก็ไม่รู้มันกินยาเข้าไปมากซะด้วยพวกเรากินคนละอึกอ่ะเดี๋ยวหมดขวดเลยนี่ดีนะที่ไม่เป็นอะไรอ่ะนี่ถ้าเกิดตายขึ้นมาแล้วก็คงจะติดคุกฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาไอ้อ้วนหน้าตาไม่ดียังปากไม่ดีอีกไอ้ตาตีคุณป้าครับตอนทานยาเข้าไปมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตัวมันเบายังก็ได้ข่าวว่าจะได้เงินเป็นพันล้านรวยเห็นไหมบอกว่าแค่ทดลองยาไม่มีอันตรายหรอกมันเป็นยาชูกำลังด้วยอ้าว
นั่นว่าเป็นยาอายุวัฒนะไงล่ะกินแล้วก็กลายเป็นสาวด้วยมันจะเป็นยาอะไรก็ไม่น่ามาลองกับคนแก่ไม่ได้หรอกเราต้องการชนะพวกไอ้แจ็คแล้วทำไมต้องใช้ยาไปหาคาถาเสกให้มันเป็นง่อยยังจะง่ายซะกว่าที่บ้านฉันเขาก็ทำกันแบบนี้ เธอนี่น่ากลัวจะเพี้ยนใหญ่แล้วเราจะไปหาคาถานั้นที่ไหนก็เพี้ยนส้มเปรี้ยวไงใช่ใช่อู้เห็นส้มเปรี้ยวเสกคาถาอยู่ทุกวันเลยแล้วแจ๊ะอะไรกันจ๊ะนึกยังไงถึงได้มาชุมนุมกันอยู่ที่เนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวนี้ป้าทองมีสินค้าตัวใหม่ไว้เสนอขายถึงในบ้านป้าไม่ใช่แม่ค้าหรอกหนูปนเออชอบกลนะเดี๋ยวนี้สินค้าเขาเรียกกันเป็นตัวมันเป็นศัพท์ทันสมัยป้าวินแล้วพวกคุณเป็นอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นดีๆอยู่แหละนั่นสิพอหนูปนมาเท่านั้นน่ะแข็งทื่อไปทั้ง4ท่อนเลยคำว่าท่อนเป็นศัพท์ทันสมัยหมายความว่าแข็งไปหมดทั้ง4คนเลยไปทวินไปกินข้าวกลางวันกับปนดีกว่าดีเหมือนกันวินกำลังมาชวนธัญญาออกไปทานข้าวอยู่เหมือนกันธัญญารู้จักปนสิเขาเป็นลูกอาจารย์ประภาสีเราเป็นเพื่อนกันเธอยังไม่ได้รับเชิญก็ใช่ไหมฉันหมายถึงเรื่องกินข้าวกลางวันน่ะอ๋อค่ะงั้นดีละวันนี้ต้องขอโทษด้วยฉันมีธุระสำคัญจะต้องพูดกับวินเขาตามลำพังต้องขอตัวเข้าไปก่อนขอโทษนะไอ้วินแล้วพวกข้าล่ะไปด้วยกันสิวินคะป่นขอวันนี้วันเดียวเท่านั้นน่ะปล่อยพวกเขาไปหากินเองก็แล้วกันเร็วตายแล้วทีนี้จะเอาอะไรกินกันน่ะนี่ใครอยากจะไปทานข้าวกลางวันกับฉันบ้างคะผมครับป้าน่ะแน่ชิงเหรอห้ามชิงจำไว้ก่อนจะไปยืมตังค์คนละ500ปูทำทุนหน่อยนะทุนอะไรของเองวะทุนจีบสาวไงป้าทุ่มสุดชีวิตเลยกูป้ามา500ร้อยละ10นะโว้ยดอกเบี้ยลอยตัวโอ้ถ้าดอกเบี้ยลอยตัวอย่างเงี้ยชีวิตผมก็จมสิครับป้าป้าเกลือขึ้นน่ะปนยังข้องใจเรื่องยาทันใจเลยนะไม่หายเลยวินไปรู้จักมักจีเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ปนก็ยังเคยไปบ้านป้าทองตั้งหลายครั้งเนี่ยแต่ไม่เคยเห็นไม่ทันอกทันใจอะไรนั่นเลยอ่ะและท่าทีที่เขาแสดงกับวินน่ะไม่เหมือนกับคนที่เพิ่งเคยรู้จักกันไม่กี่ครั้งแหมเว้ยคล่องใจจริงๆอ่ะคล่องใจไม่หายเลยนี่น้องน้องน้องช่วยไปซื้อยาแก้คล่องใจให้พี่3ซองได้มาพี่คนนี้ก็จะกินน่ะบ่มีขายหรอกเจ้าวินเนี่ยเดี๋ยวนี้ชักเว้อใหญ่ปนไม่อยากพูดแล้วที่ปนชวนวินมากินข้าววันนี้ก็เพราะแม่สั่งให้มาถามว่าจบปีนี้แล้ววินจะไปต่อโทที่อเมริกาแน่นอนหรือเปล่าถ้าแน่แม่จะได้ฝากปนไปเรียนต่อด้วยแม่บอกว่าเป็นห่วงเพราะมีลูกสาวคนเดียวจะปล่อยไปเรียนที่เมืองนอกก็ต้องไว้ใจว่าปลอดภัยจริงๆแม่บอกว่าความจริงแล้วก่อนไปอ่ะปนกับวินน่าจะมั่นหมายกันไว้ซะก่อนวินจะว่ายังไงคะคะจะว่าไงไม่ค่อยอยู่แล้วก่อนสินี่เอาสบายมาผมว่าอนาคตนะอาหารมื้อเนี้ยสงสัยจะไม่อร่อยซะละโอ้โหสั่งได้เพียวอย่าให้มีสั่งแล้วไม่มีเงินจ่ายกูเองไปไหนกันหมดนะเองที่ได้แอบพาพี่คนมาจู๋จี๋ที่นี่ได้เว้นพวกมันก็พาสาวๆไปจู๋จี๋เหมือนกันไม่เหมือนพวกเองหรอกลงอ่างทั้งปีแล้วไอ้แพะนักข่าวหายไปไหนอะมันไปหาหมอจะซื้อเกงใหม่ด้วยกางเกงเก่ามันปักไม่ได้ไปบอกมันทำไมบอกแล้วไงเรื่องนี้ห้ามพูดให้ใครฟังและไอ้แพ้มันเป็นอะไรไปล่ะไอ้แพ้มันเป็นจรวดที่นี่แรงขับมันมากท่อมันก็เลยพักรออะไรไว้วินฮะที่เว้นเลยผู้เก่งมาไงกันวะก็นั่งรถมานะสิถามได้แล้วเนี่ยเราจะนั่งกันตรงไหนอ้าวดูดูดูฉันไม่ครับเลยฉันนะครับไอเดนมานั่งนี่ทำไมอ่ะมาก็ได้กันเนอะไปอย่างจ๋องเลยคุณสองคนนะครับคงไม่ไปนั่งตัวนู้นใช่ไหมคะครับไออ้วนไอกรองมานี่เต้
เดี๋ยวผมมานะครับขอโทษนะขอบใจไว้ขอบใจผมชื่อแจ็คครับพ่อผมชื่อจ้อแล้วแม่ผมชื่อจ้ออีกย่าผมชื่อจ่าตาผมว่าชื่อจิ๋วยายผมว่าชื่อเจี๊ยบบอกให้ไว้นี่แหละนี่แหละนี่แหละผู้หญิงคนเดียวเลยอายเขาเสียชื่อด้วยปิดเลยฟังก่อนมึงอย่าอย่าอย่าอะไรก็อย่าแซ่เดี๋ยวกูจะไปไหนอ่ะปล่อยแขนฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยก็ได้แต่คุณต้องบอกผมก่อนว่าคุณจะไปไหนไม่จำเป็นแล้วคราวหน้าถ้าคุณทำอย่างนี้กับฉันอีกระวังจะเดือดร้อนเราสามคนนี่มากับคุณให้เราไปเป็นเพื่อนนะครับขอบคุณค่ะแต่ไม่ต้องหรอกฉันไปทำธุระส่วนตัวนะเดี๋ยวก็มาไม่ต้องมาก็ได้เราจะกลับกันอยู่แล้วจริงไหมวินอ้าวแล้วไปเกี่ยวอะไรกับธัญญาเขาด้วยล่ะเหมือนแล้วป๊อป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 ป แคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดสาธุนี่เลยคุณหญิงเจ๊เพียงได้ตามสบายเอาเลยตามถนัดของเจ๊เหอเอาเลยผลภายใน2นาทีเว้ยเฮ้ยมียาดีเว้ยยาวัดดีเดือดอ่ะฮะครับ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 ยังเม็ดโหคนละเม็ดเลยเหรอลองเข้าใหม่หน่อยเพื่อนโหขอชุดเดิมอีก3นาทีนะถ้าไม่ดีเดี๋ยวเช็คบินมาชัวร์ครับไปเจอหน่อยเออ
ยังรู้สึกผิดปกติยังวะยังเลยวะThank you.
อย่าตกใจเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าเกิดมาจากเวทมนต์ของฉันเจ้าคงไม่ขวัญอ่อนแล้วก็เกลียดกลัวแม่มดเหมือนพวกมนุษย์นะมนุษย์ที่ไหนกลัวแม่มดอ่ะเจอเมื่อไหร่จะจับเผาไฟหมดเลยไม่น่าทำให้มันหายไปเลยผมตั้งใจว่าจะขอไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวนึงเชียวอะไรหายแล้วเธอจะขออะไรไปเลี้ยงเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะไม่เอานะเจ๊พูดเรื่องจริงกันดีกว่านะผมจำเจ๊ได้ตั้งแต่เจ๊ขี่ไม้กวาดมาโบกมือให้ผมที่เครื่องบินแล้วก็ที่สนามบาสเจ๊ก็ทำอะไรไว้ตั้งเยอะตั้งแยะเอาล่ะเธอไม่ต้องพูดละฉันเชื่อแล้วว่าเธอรู้ว่าฉันเป็นใครแต่จะสัญญาได้มากว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้อีกสัญญาก็ได้แต่มันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกันบ้างก่อนอื่นแล้วต้องรู้จักกันให้ดีกว่านี้ผมชื่อป้องเป็นน้องชายของพี่ปนผมรู้ว่าคุณคงไม่ค่อยชอบหน้าพี่สาวผมเท่าไหร่แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับมิตรภาพของเราจริงไหมจริงอย่างที่เธอว่าฉันชื่อธัญญาเรื่องของฉันมันยุ่งๆอยู่เอางี้นะฉันจะเล่าเรื่องย่อๆมันจะได้ไม่ค่อยยุ่งให้เธอฟัง อย่างแรกเธอจะต้องรู้ซะก่อนว่าฉันเป็นแม่หมดเริ่มอย่างแรกก็ยุ่งแล้วนี่แหละเรื่องทั้งหมดมันก็จบลงตรงเนี้ยตรงที่พี่จะต้องตามหาอาจารย์เขียดซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของแม่เขาเคยเป็นนักเรียนเยอรมันแต่ตอนเนี้ยอาจารย์เขียดเขาเป็นอาจารย์ศิลปศาสตร์ชื่อดังอยู่ที่นี่ผมก็รู้จักอาจารย์คนที่ชื่อเขียดคนนึงนะพี่แต่จะเป็นคนเดียวกับที่พี่ตามหาหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องนี้ไม่ยากนี่โป้งพาพี่ไปพบอาจารย์เขียดคนนี้ดูนะครับกุมารทองกระซิบบอกข้าแล้วว่ามีคนดีมาช่วยคู่แข่งของพวกเจ้าผมว่ากุมารทองไม่ได้บอกอาจารย์หรอกครับผมเป็นคนบอกอาจารย์เมื่อกี้เองเอ้ยใครบอกก็เหมือนกันแล้วนะคนที่มาช่วยพวกมันเนี่ยเป็นผู้ชายร่างอ้วนใหญ่แต่ผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงผอมสูงมากกว่านะครับเอ็งรู้ได้ยังไงก็เดาเอาไงเขาว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่อยู่บ้านป้าทองนั่นน่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะข้าว่าไม่ต้องเถียงกันโดพรมแพรมไม่มีปัญหาเดี๋ยวข้าจะอัญเชิญท่านพ่อให้มาประทับแล้วก็ถามท่านว่าใครมาช่วยพวกมันอยู่จะได้ขอของวิเศษจากท่านพ่อเอาไปแก้มือกับมันดีครับอาจารย์เออใช่มากัดต้องกัดตอบแต่ท่าทางมันเก่งนะครับอาจารย์งั้นพวกเองดูข้าบ้างมากหมดคือพวกนี้แจ็คที่ขึ้นไปก่อนหน้าเรานิดเดียวอาจารย์เขียดที่แม่สั่งให้มาหาและมาเรียนวิชาด้วยก็ไม่ใช่อาจารย์ไสยศาสตร์แต่หากินด้วยการหลอกลวงชาวบ้านเขาเมื่อพวกเองเชื่อและศรัทธาในตัวข้าครับข้าก็จะได้อัญเชิญให้ท่านพ่อมาประทับในถ้วยใบนี้จำไว้นะ
ถ้าเห็นอะไรได้ยินอะไรต้องเฉยไว้ดูอย่างเดียวเชิญท่านมาทำแล้วหยุดสั่นได้แล้วท่านพ่อลูกอยากจะถามท่านพ่อว่าศัตรูคู่แข่งของเด็กพวกนี้ใช้คนมีวิชาอาคมมาช่วยใช่หรือเปล่าท่านพ่อบอกว่าใช่ท่านพ่อบอกได้ไหมครับว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือกระเทยเดี๋ยวก็จะถามให้ท่านพ่อฟังคำถามให้ดีนะชายหรือหญิงตายหาแล้วอาจารย์ไม่ได้บอกด้วยว่าผู้หญิงแทงกี่ทีผู้ชายแทงกี่ทีมันแย่งทั้งสองไปทนาเดี๋ยวอาจารย์แกก็รู้เองแหละไงนะท่านพ่อใครจะไม่เคยตายอาจารย์เป็นไรครับน่ะอยู่ดีๆก็ลอยขึ้นไม่เฉยอ่ะอย่าเข็มแทนใช่ว่าข้าโดนเข็มแทงอาจารย์ว่าไงนะคือว่าข้ามัวแต่นึกถึงคาถาทำให้เหาะได้มาเลยเหาะกับท่านหันอาจารย์เนี่ยเหาะได้เฮ้ยงั้นอาจารย์ก็เหมือนยายเหมือนไอ้ต้องเปรี้ยวไม่ใช่เหมือนใจธัญญาคนนั้นที่เหาะได้ไงคำว่าในโลกเนี่ยนอกจากอาจารย์เขียดคนนี้แล้วใครวะจะสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้พวกจะคอยดูข้าจะทำให้ดูเหาะแล้วนะไอ้จ้อยถึงคิวเหาะแล้วไปไปรูดม่านก่อนเร็วด้วยท่านได้แต่ที่ใจเห็นยังว่าในโลกนี้มีข้าคนเดียวเท่านั้นที่ทำอย่างนี้ได้อาจารย์อาจารย์เป็นหรือเปล่าอาจารย์เป็นยังไม่เป็นไรปอดติดตึงอยู่ไหนอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ได้เห็นป้อมากี่ชั่วโมงแล้วครับหลังจากปวดออกจากบ้านไปไม่นานอาจารย์ยังรู้ไปกับปวดแล้วถ้าก็ตามหนูไปที่โรงยิมก็ต้องมีใครเห็นบ้างเพื่อนหนูส่วนมากก็รู้จักป้อกันทุกคนโอ้ยตายแล้วนี่จะทำยังไงกันดีเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไปเลยครับป้อคงเล่นเพลินอยู่ที่ไหนแถวนี้เองเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนไปช่วยตามหาปวดพบรถคุณไปก่อนนะโอ้แม่ตามหาใหญ่แล้วรู้ไหมแล้วนั่นจะไปไหนกันอ่ะฉันชวนก็ไปที่บ้านอ่ะแล้วก่อนหน้านั้นล่ะเราไปบ้านอาจารย์เขียดมาอ้าวแล้วเขาเป็นอาจารย์อยู่คณะไหนล่ะแกไม่ได้เป็นอาจารย์สอนหนังสือหรอกครับพี่วินตอนที่มาจากบ้านแม่บอกว่าอาจารย์เขียดเป็นอาจารย์ไสยศาสตร์แต่เท่าที่เจอมาวันนี้จริงๆแล้วแกเป็นนักต้มหลอกลวงมนุษย์โถโตจนป่านนี้อยู่ในสมัยนี้เทคโนโลยีก้าวไกลไปไหนๆแล้วยังมามัวเมากับเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอาจารย์เขียนเป็นเรื่องหลอกลวงแต่เรื่องพี่ธัญญาเป็นเรื่องจริงนะครับพี่วินไม่รู้หรอว่าพี่ธัญญาใช้วิชาไสยศาสตร์และคาถาอาคมช่วยให้พี่วินชนะการแข่งขันบ้านวันนี้โอ้งหน้านี่ภาษาหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับผมขอยืนยันที่พี่ธัญญาทำได้ก็เพราะเธอเป็นแม่มดไม่เอานะโป้งอย่าทำตัวเป็นเด็กลิ้นแกะเพราะวันหน้าจะไม่มีใครเชื่อคำพูดของเธอเวลาเธอพูดความจริงคุณเหรอแม่มดธัญญาอย่าทำตัวเป็นนักต้มมนุษย์เหมือนอาจารย์เขียดซี่คุณอาจจะหลอกลวงโป้งได้ว่าคุณคือแม่มดใช้เวทมนต์คาถาทำให้ผมชนะในวันนี้แต่กับผม
คุณต้องแสดงให้ผมเห็นว่าคุณใช้เวทมนต์คาถาทำอะไรได้บ้างผมถึงจะเชื่อพี่ธัญญาครับพี่เจ้าพี่สูนนะครับว่าผมไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะพี่ไม่ได้หลอกลวงพี่ต้องทำให้เขาเห็นนะครับว่านอกจากวิทยาศาสตร์แล้วไสยศาสตร์ก็สามารถพิสูจน์ได้ฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเวทมนต์ของข้าเนี่ยแล้วเวทมนต์ของแม่มดมันง่ายเกินไปที่ทำให้ผมเชื่องั้นคุณจงดูให้ดีว่าเนี่ยเป็นเวทมนต์ง่ายหรือไม แม่มดและที่พี่เอาชนะพวกพี่แจ็คได้ในวันนี้ก็เพราะเวทมนต์ของเธอโป้งรู้ไหมนั่นคือสิ่งที่พี่ไม่ต้องการเลยอ่ะแล้วคุณไม่ต้องการชัยชนะหรอผมต้องการแต่ชัยชนะที่ผมได้มามันต้องเกิดจากความสามารถของผมเองอ่ะไม่ใช่คุณใช้เวทมนต์คาถามาช่วยมันทำให้ผมหมดสิ้นความภาคภูมิใจผมเรียนวิทยาศาสตร์วิชาซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยความจริงฉันก็พิสูจน์ความจริงให้คุณเห็นไปแล้วอ่ะบ้าน่ะสิวิชาของคุณมันเป็นมิติที่6เป็นศาสตร์ลี้ลับที่โลกยอมรับไม่ได้เอาละผมจะไปบอกให้แจ็คมันมาแข่งกันใหม่และคราวนี้ผมจะเอาชนะมันให้ได้ด้วยยาชูกำลังที่ผมคิดขึ้นมาเองจำไว้นะไม่ต้องใช้เวทมนต์คาถาใดๆมาช่วยผมอีกรวมทั้งอย่ายุ่งเกี่ยวกับผมไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นผมสัญญาจะปกปิดเรื่องของคุณไว้แต่มนุษย์กับแม่มดควรจะอยู่กันคนละโลกรู้ว่าพี่เสียใจแต่ทำไมพี่คนที่เป็นแม่มดน่ะจะต้องเข้มแข็งจะโป้งแม่มดจะไม่ร้องไห้หรอกสอนธัญญาว่าแม่มดจะต้องเข้มแข็งไม่ร้องไห้เมื่อกี้ธัญญาไม่ได้ร้องไห้นะจ๊ะแต่ผมมันเข้าตาแม่จ๋าธัญญาอยากกลับบ้านแต่มันมีอะไรบางอย่างที่คอยกระซิบบอกธัญญาไว้ว่าอย่าเพิ่งกลับตอนนี้เลยแต่ธัญญาเหงาจ้ะแม่ธัญญารู้แล้วว่าจะทำยังไงเธอไปได้อ่ะ
ฉันอยากได้กระรอกนะไม่ใช่หมาแต่เธอก็น่ารักอยู่เหมือนกันอ่ะอยู่ก่อนก็ได้ฉันจะเสกกระรอกใหม่อย่าเพี้ยนอีกนะคราวนี้จะต้องเป็นกระรอกฮะโอ้ยไม่ไหวเลยฉันนี่เป็นแม่มดที่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆนะเสกคาถาสองหนกลับเพี้ยนไปทั้งสองหนเลยนะเนี่ยอย่างนั้นแหละครับและถ้าขืนพี่เสกคาถาอีกต่อไปอ่ะคราวนี้แทนที่จะได้กันลอกอาจจะกลายเป็นช้างเหยียบบ้านปลาทองพังไปเลยก็ได้พี่ก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันน่ะเฮ้นี่ป้องมายังไงอ่ะแม่รู้หรือเปล่าไม่มีใครรู้หรอกครับแล้วไม่มีใครอยู่บ้านเขาไปงานมหาลัยกันหมดคุณแม่ไปงานเพื่อนของท่านส่วนพี่ป่อนไปงานล็อกปาร์ตี้กับพี่วินที่ผมได้มาดูก็เพราะว่าอยากรู้ว่ามีใครมารับพี่ไปงานนี้บ้างหรือเปล่าพวกพี่วินของเธอเขาคงจะรู้กันหมดแล้วว่าพี่เป็นใครอ่ะแล้วใครที่ไหนเขาจะกล้ามายุ่งกับแม่มดโป้ไม่ได้ยินที่พี่วินของเธอเขาพูดเหรอได้ยินสิครับผมถึงเชื่อว่าพี่วินจะรักษาคำพูดเรื่องที่จะเก็บเรื่องของพี่เอาไว้เป็นความลับพี่ธัญญาครับผมว่าในไม่ช้าที่พี่ต้องจากพวกผมไปทำไมพี่ถึงไม่ยอมทำอะไรสักอย่างให้มนุษย์ได้จดจำว่าแม่มดอย่างพี่เป็นยังไงแล้วเวลาที่พี่จะแสดงอะเนอะคืนนี้เป็นดีที่สุดแล้วพวกเขาอยู่กันพร้อมหน้าWe'll be right back.
ทำแบบนั้นได้ไงทำยังไงแล้วก็แบบไหนคะก็แบบที่ควงไอ้หนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้เข้าไปในงานทีเดียวตั้งสองคนแล้วก็แต่งตัวด้วยชุดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนและที่สำคัญที่สำคัญอะไรคะที่สำคัญก็คือคุณไปให้ความสนิทสนมและเต้นรำกับไอ้แจ็คทั้งที่คุณเคยเกลียดขี้หน้ามันผมจะได้ถามคุณว่าคุณทำแบบนั้นได้ยังไงทำไมจะทำไม่ได้ในเมื่อฉันเป็นแม่มดและแม่มดส่วนมากนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาฉันอิจฉาที่เห็นคุณระริกระรี้กับแม่ป่นป่นพริกนั่นฉันก็เลยไปสนุกสนานกับคนอื่นดูบ้างอยากรู้ว่าคุณจะมีความรู้สึกยังไงอยากรู้เหรอว่าผมมีความรู้สึกยังไงผมหึงคุณนะสิเวลานั้นผมอยากให้ผู้ชายตายหมดทั้งโลกแล้วเหลือผมคนเดียวเดี๋ยวค่ะหึงเป็นยังไงคะมันก็เหมือนกับความรู้สึกที่คุณเห็นผมกับปนไประเริงระรื่นอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่เราจะไม่หึงหวงใครเลยถ้าเราไม่รักเขาธัญญาผมรักคุณและผมก็รู้ว่าคุณรักผมใช่ไหมยังไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าแล้วคนกับแม่มดน่ะจะรักกันได้ยังไงมีคนเคยบอกธัญญาว่าคนกับแม่มดน่ะต้องอยู่กันคนละโลกเฮ้ยคนที่พูดอย่างเงี้ยเขาไปอยู่กับกงแล้วสรุปเป็นอันว่าวินรักธัญญาและธัญญาก็รักวินแต่วินอยากจะขอร้องให้ธัญญาทำตัวเหมือนผู้หญิงธรรมดาห้ามใช้เวทมนต์คาถาห้ามแสดงตัวว่าเป็นแม่มดธัญญาสัญญากับวินได้ไหมครับค่ะธัญญาให้สัญญาชโย ลูกมะพร้าวที่ผมเตะมันไม่น่าไปหยุดลอยอยู่ตรงนั้นเน่อ๋อทำให้มันหล่นซะเฮ้ยใครเอามะพร้าวลงใส่หัวกูใครทำกูฮะใครวะอ๋อมึงเองล่ะจับตัวได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีสิไว้นี่นะมึงเดี๋ยวถ้ามึงจะโกรธนะอ๋อมันลืมตัวไปอ่ะยุบวินไม่เห็นรับรองว่าคราวหน้าจะไม่ทำอีกเป็นอันขาดถ้าทำให้ขี้จริงๆด้วยเออแล้วเรื่องที่จะไปเที่ยวบ้านที่กรุงเทพอ่ะว่าไงวิน
ื่อบ้างเหรอคะไม่หรอกฮะผมถือว่าเป็นการออกกำลังกายตอนนี้มหาลัยปิดภาคเพื่อนๆไปเที่ยวกันหมดเลยรวมตัวกันไม่ติดดูแต่ผมสิยังมาเที่ยวกับธัญญาเลยฮะบินคงจะชอบเล่นบาสมากสิคงจะเป็นเพราะผมตัวสูงพอเล่นสู้คนอื่นได้ก็เลยชอบบาสเป็นพิเศษทำอย่างผมได้มาสบายมากห้ามใช้คาถาช่วยนะแล้วถ้าทำได้วินจะให้อะไรท่านอยากจะเอาอะไรล่ะถ้าธัญญาชุดลงภายในครั้งเดียววินจะต้องสัญญานะว่าวินจะต้องไม่พูดคุยหรือไปไหนกับยายป่นอีกตกลงถ้าธัญญาชุดทีเดียวไม่ลงให้วินหอมแก้มทีนึงนะยายป่นยายป่นนี่หมูหมูอะไรหมูไม่ใช่หมูแป้งมันเตี้ยไปมากกว่ามันฟลุ๊กนี่ขอเวลาน้อยเดี๋ยวได้มั้ยฉันมีเรื่องจะพูดแต่ไม่อยากพูดต่อหน้าบุคคลที่3ได้สิแต่อย่าไปไกลนักนะธัญญาเดี๋ยวมานะไปปอนธัญญาคุณอยู่ไหนอ่ะธัญญาวินอย่าเพิ่งโกรธนะธัญญากำลังพยายามไม่โกรธมันจะได้ลอยลงอ่ะวินน่ะไม่น่าทำให้ธัญญาโกรธเลยพอโกรธแล้วธัญญาควบคุมตัวเองไม่ได้ตัวมันก็ลอยขึ้นทุกทีอ่ะไม่เห็นมีอะไรต้องโกรธเลยปนเข้ามาบอกเรื่องที่คุณแม่สั่งให้ผมกลับไปเฝ้าบ้านที่กรุงเทพเวลามหาลัยปิดแล้วเพราะคุณพ่อคุณแม่จะไปต่างประเทศก็เท่านั้นน่ะแต่คุณน่ะแพ้พนันนะผมแพ้จริงแต่นายสัญญาไม่ได้กำหนดเวลาว่าผมจะต้องเลิกพูดกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่นาคุณขี้กองเนี่ยอย่าโกรธนะโกรธเดี๋ยวตัวเราไม่มีใครเอาลงไม่รู้ด้วยถ้าสัญญาไม่โกรธอ่ะผมจะพาไปที่กรุงเทพไม่อยากไปแล้วมาวะกูพาย้อยหวานน่ะมึงจำได้มั้ยพาไปดูหนังแต่กูเลิกแล้วนะโอ้โหวันนั้นไปส่งบ้านสิเจอพี่ชายมันเลยอ้าวทำไมอ่ะโอ้โหพี่ชายมันที่ขี้ไม่กวาดไงมันจำไม่ได้ไปกวาดอ่ะไอ้สมเปรี้ยวอ่ะโอ้ยมึงจะบ้าแล้วไงไหวแพ้วะไอ้เป็นบ้าแล้วไงวะแล้วไปถูกใครเขาทำอะไรมาวะไม่ไม่มีใครทำอะไรข้าแต่ข้าเห็นคนหรอเฮ้ยฟังก่อนเซ่เฮ้ยฟังก่อนเซ่สาบานก็ได้นะถ้าข้าโกหกเองคราวนี้นะขอให้พ่อข้าตายไอ้แพะอย่าสาบานเพื่อพ่ออย่างนี้อีกมึงเอาพ่อมึงมาลงทุนเลยเหรอบาปด้วยแต่น้องเป็นนุ่งต้องบังหูเราเลยปะโถพวกเองเป็นอะไรไปกันวะการที่ข้ากล้าสาบานอย่างเงี้ยนะก็เป็นเพราะว่าพ่อข้าตายไปนานแล้วไงนี่ที่พวกเองต้องฟังข้าบ้างสิเราต้องหาทางพิสูจน์ให้ได้ว่าแฟนไอ้วินมันไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่หล่อนเป็นแม่มดแล้วเองคิดว่ามีวิธีไหนก็ทำให้หล่อนโกรธสิ
เพราะเวลาหล่อนโกรธนะตัวของหล่อนจะลอยขึ้น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 และข้าก็รู้ด้วยว่าคนที่จะทำให้แม่มดตัวนี้โกรธได้ง่ายที่สุดข้าก็รู้ดีนะว่าเป็นใครน้อยเตรียมห้องพักไว้ให้คุณผู้หญิงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณวินจะทานอาหารเย็นที่นี่ด้วยหรือเปล่าคะไม่ล่ะฉันเอาข้าวของมาเก็บให้ธัญญาเข้าอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันใหม่คุณแม่สั่งอะไรไปบ้างอ่ะท่านเขียนจดหมายสั่งงานเอาไว้อยู่ในห้องคุณวินนะคะธัญญางั้นคุณตามน้องไปที่ห้องพักอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่นี่ค่ะพวกถ้ามีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าธัญญาคือแม่มดอ่ะก็ไอ้แพ้มันบอกอ่ะจริงๆนะฉันเห็นจริงๆนะที่ไหนเขาลอยได้ลอยได้ลอยได้แล้วลงแล้วขึ้นลอยเงี้ยนั่นมันลูกโป่งมั้งลูกโป่งเธอสิเฮ้ยป้าแต่จริงๆนะฉันเห็นมาสองครั้งสองคราเห็นมากับตายนะโอเคตอนแรกนะฉันอาจจะไม่ค่อยอยากเชื่อแต่พอครั้งที่สองเนี่ยฉันเห็นปุ๊บนะเชื่อโอเคเชื่อใช่เชื่อไหมเชื่อฉันจะมากแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะคืองี้ตอนเนี้ยไอวินพาธัญญาลงมากรุงเทพพวกเราอ่ะกลัวว่าเธอจะถูกนางแม่มดคนนั้นอ่ะชักคาถาคมแย่งไอวินไปพวกเราอ่ะจึงมาเพื่อพิสูจน์ให้ไอวินเห็นว่ามันกำลังจะมีแฟนเป็นแม่มดชั่วชั่วไม่ต้องใช้คาถาหรอกไม่กวาดมาแล้วจ้ะผมไม่อยากให้คุณเป็นแม่มดก็จริงนะธัญญาแต่ผมไม่ต้องการให้คนที่ผมรักอ่ะต้องเกิดอันตรายขึ้นเพราะทำของสำคัญประจำชีวิตหายไปจากตัวโชคดีที่ผมเก็บมันได้ที่หน้าห้องน้ำแต่ถ้ามันตกที่อื่นล่ะถ้ามันอยู่ไกลเกินรัศมีธัญญาก็จะใช้คาถาเรียกเขากลับมาแต่ธัญญาชอบลืมคาถาเรียกมีกว่าตอนท้ายทุกทีเลยไหนลองบอกสิคาถานั่นน่ะจะช่วยจำให้บินช่วยจำตอนท้ายอย่างเดียวก็พอค่ะตอนต้นน่ะมันยาวแต่ธัญญาก็จำได้หมดแล้วตอนท้ายมันว่าอย่างนี้นะคะเอาล่ะเรื่องเวทมนต์คาถาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พอฟังได้และฉันก็ยินดีที่จะร่วมพิสูจน์นะแต่ว่าเราจะทำยังไงเอาไม่ยากเราต้องยั่วเขาไงยั่วเขาเกิดอารมณ์ก็จะโกรธทำให้เขาโกรธพอโกรธปุ๊บนะตัวจะลอยขึ้นลอยขึ้นยิ่งยั่วสุดๆก็โกรธสุดๆตัวลอยที่ทำให้โกรธกลายเป็นหมาขี้เรือนเฮ้ยไอ้นี่ชื่อหมีแต่ปากหมาเนี่ยกลายเป็นหมีขี้เรือนไปหน่อยไหมฉะนั้นจะไปกันหรือยังบ้านมีอยู่ซอยเดียวกันนี่แหละแต่เขาอยู่ปากซอยไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องวางแผนกันให้ดีก่อนว่าจะต้องทำยังไงกันบ้างมาจะบอกแผนให้โอเคมาแผนเอางี้นะนี่ไอ้หมีถีบตากูนะไปไหนกันมาละปนอ้าวแพทย์ไปโดนอะไรมาพี่ละมานี่ก็เพราะเรื่องนี้แหละใช่แกอาบมาซะเล่เลยแล้วมาเที่ยวหาความสุขหน้าตาเฉยแบบนี้ไม่ถูกนะเพื่อนมีอะไรพูดจากันได้เนี่ยนี่แกพูดเรื่องอะไรฉันงงไปหมดละเอ็งอย่าปฏิเสธดีกว่าเอ็งบอกเอ็งทำเพื่อธัญญาวินทำเพื่ออะไรอ่ะมันพูดบ้าก็ยังบอกว่าธัญญาไม่ชอบหน้าข้าเลยก็จัดการให้อ่ะจริงหรือเปล่าธัญญาเออฉันไม่รู้เรื่องนะฉันว่าแกวิ่งไปชนควายเองแล้วก็มาหาเรื่องอ้าวทำไมไปโยนบาปให้แพ้ง่ายๆอย่างนั้นล่ะโอ้โหหน้าตาก็ดีไม่น่ามีเล่ห์เหลี่ยมร้ายกาจขนาดนั้นเลยนะปนนะโอ้โหฉันว่าเขาแกล้งทำเป็นบริสุทธิ์ไร้ดึงสาทั้งที่หัวใจริษยาจนแทบคลั่งแย่งได้แม้แต่คนรักที่กูรักกันมาตั้งนานเป็นปีแล้วหยุดพูดบ้าๆสักทีได้มั้ยนั่นน่ะสิถ้าไม่หยุดพูดเรื่องบ้าๆเนี่ยฉันโกรธจริงๆด้วยเหรองั้นก่อนแหละแกจริงโกรธสิจริงนะถ้าไม่หยุดพูดโกรธจริงๆด้วยโกรธสิโกรธแบบวันนั้นไงอุ้ยวันนั้นไม่เห็นไอ้วินมันต่อยฉันนะแรงมันจะควายใช่พวกเราไม่หยุดพูดหรอกแกจริงโกรธสิโกรธสิโกรธสิโถเว้ยนี่ก็โกร
ธอยู่แล้วอ่ะโกรธมากเลยด้วยโกรธจริงๆนะเออดีๆๆโกรธแล้วไงต่อไปล่ะก็โกรธแล้วทำไมต้องทำไงด้วยเออใช่โกรธแล้วต้องทำไงด้วยเออลอยไงลอยขึ้นไปบนนั้นนี่ไงไอ้ว่าอะไรนะเปล่ากูไม่ได้ว่าอะไรมึงนี่ไม่จริงต้องมีเขาบอกว่าเวลาเธอโกรธแล้วตัวเธอจะลอยตอนนี้เธอโกรธแล้วไหนลอยให้ดูหน่อยเด้ใช่ลอยสิลอยแบบนั้นไงคนก็จะได้เห็นกันหมดไงลอยลอยบ้าลอยบออะไรกันถ้าลอยอย่างนี้ละพอได้เฮ้ยเฮ้ยแล้วบอกว่าเป็นไงวะฮะยับเยินเลยมึงยับเยินเป็นไงจะเอาลอยแบบนี้อีกมะไม่เอาละเฮ้ยเอากูกลับเถอะวินกินข้าวก็ปนนะปนมีเรื่องสำคัญจะต้องปรึกษาวินด้วยไม่ได้หรอกปนวินสัญญากับธัญญาไว้แล้วจะพาธัญญาไปทานข้าวแล้วไปเที่ยวต่อวินไปกับปนไม่ได้หรอกเดี๋ยวธัญญาโกรธอ่ะโกรธเหรอเช่นตามสบายวินคะเรายังมีเวลาอีกตั้งหลายวันวันนี้ไปกับคุณป่นก่อนเถอะค่ะใช่แล้วค่ะคุณป่นโอกาสดีๆอย่างเงี้ยหายากนะเรียกคุณควรจะไป2ต่อ2ด้วยอ้าวธัญญาทำไมงั้นล่ะไปเถอะค่ะวินธัญญาก็ไม่ว่าอะไรแล้วเร็วเดี๋ยวแล้วพวกเราล่ะก็หารถกลับเองสิที่มางานนี้ก็หน้าแตกพออยู่แล้วไม่เห็นเหรอได้ยินไหมเพราะมึงคนเดียวทำหน้าแตกไม่ได้ทำแตกเขาทำกูแตกคาแรคเตอร์มึงเป็นคนจ่ายนะเว้ยคนเดียวมึงอ่ะใช่กูจ่ายเองจ่ายเลยเฮ้ยเจ้าแม่เฮ้ยไม่จ่ายมึงแล้วมาจนหมดแล้วครับพี่ธัญญาจ้ะใจป้องมากนะที่มาบอกให้รู้ตัวซะก่อนไม่อย่างนั้นน่ะพี่คงจะควบคุมตัวเองไม่ได้แน่ไอ้พวกจะเข้าบ้านเข้าช่องดูให้ดีซะก่อนนะว่ามีใครบ้างหรือเปล่าครับหลายแห่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอย่างกว้างขวางในวงการบันเทิงของเมืองไทยได้ถูกคนร้ายบุกเข้าใช้อาวุธปืนขนาด11มม.ยิงเสียชีวิตขณะที่รายงานข่าวนี้คนร้ายยังหลบหนีอยู่ในซอยคลังมนตรีซึ่งเป็นซอยตันตำรวจได้ระดมกำลังล้อมเอาไว้และประกาศเตือนให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่แถวนั้นได้โปรดระวังตัวเพราะคนร้ายมีอาวุธและผมว่าเราควรจะกลับไปดูดีกว่าเพราะคุณทิ้งในป้องไว้คนเดียวด้วยอย่าอ้างในป้องไหนเลยผมไม่ได้ก็บอกว่าเธอผู้ใดได้พบเห็นร่องรอยพบคนร้ายกรุณาอย่าเพิ่งเลยขึ้นเพื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้านเพื่อนผมอยู่ในซอยนั้นประชาชื่นครับโดยรวมบ้านไอ้วินไงง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 
เกิดเรื่องอะไรอ่ะป้องไม่รู้สิครับแต่เสียงหัวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่ถ้าไม่ไฟไหม้ก็ต้องมีคนเจ็บคนตายหรือไม่ก็ตำรวจจับผู้ร้ายเราออกไปดูกันดีไหมครับแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องดีอย่างที่ป้องว่าเราไม่ควรจะออกไปนะเราขึ้นไปดูที่สูงสูงก็ได้นี่ครับพี่ธัญญาขี่ไม่กวาดขึ้นไปและให้ป้องขึ้นไปด้วยนะฮะนะนั้นนะเอาก็ได้นี่กวาดจ๋าจงพาธัญญาและป้องขึ้นไปดูซิว่าข้างนอกอ่ะเขามีอะไรกันสงสัยเกิดเรื่องไม่ดีแน่ตำรวจมาเต็มไปหมดเลยต้องรวมกันดีกว่านะคนเยอะแยะแบบนี้เดี๋ยวใครเห็นเข้าจะเดือดร้อนไม่กว่าจ๋าลงเถอะจ้าแกจะทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรหรอกฉันเพียงต้องการเขียนไม่กว่าวิเศษนี่แล้วก็หนีพ้นจากมือตำรวจเท่านั้นเองแต่ถ้าเธอไม่ทำไอ้เด็กนี่ก็ตายให้มิกวาดพาเธอเหาะหนีไปจากที่นี่ใช่มันไม่มีทางหนีรอดไปไหนได้หรอกนอกจากว่าดำดินหรือว่าเหาะไปพี่ปอนน้องไปไหนรีบมาดูแลผลที่สิเป็นลมไปแล้วเหรอไปซื้อของที่ตลาดยังไม่กลับเลยค่ะผมช่วยดูแลให้ก็ได้ครับขอบคุณนะไปทันยาเฮ้ยตามไปสิเหาะตามแล้วครับเอารถตามไปเว้ยแล้วแจ้งลามาให้ทุกหน่วยก็ช่วยตามด้วยครับผมรายงานข่าวเพิ่มเติมกรณีคนร้ายยิงในกำธรเพ่งพัฒนาตระกูลถึงแก่ความตายข่าวล่าสุดเป็นรายงานที่ไม่อยากมีใครเชื่อเลยว่าจะเป็นความจริงได้แต่ผู้สื่อข่าวทุกสำนักรายงานตรงกันว่าคนร้ายได้จับตัวเด็กชายโป้งซึ่งยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลจริงไว้เป็นตัวประกันแล้วขี่ไม่กวาดเหาะฝ่าวงล้อมของตำรวจหนีไปได้ไม่กวาดเหาะขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าคนร้ายขี่ไม่กวาดเหาะทีนี้เองเชื่อแล้วใช่ไหมว่าไม่กวาดแน่นะจะต้องเป็นของธัญญาอย่างแน่นอนธัญญาแม่มดนะข้าบอกอีกแล้วใช่ไหมว่าไม่กวาดน่าหอดได้รามาแจ้งสายตรวจทุกคันของกกน.4ทิศทางที่คนร้ายมุ่งหน้าไปจะเป็นเขตรับผิดชอบของสน.ประชาชื่นบางเขตและผลโยธินขอย้ำอีกครั้งว่าคนร้ายใช้การหลบหนีทางอากาศเฮ้ยกูได้ยินเสียงวอตำรวจดังแว่วๆไว้หนูแล้วไม่กวาดที่จะพาเราไปไหนก็ไม่รู้เอ็งรู้จักวิธีบังคับมันหรือเปล่าไม่รู้เลยนะแต่ฉันว่าน้าน่าจะดีใจนะที่ไม่กวาดเขาไม่พาน้าเข้าไปในคุกโน้นอืมเก่งนะเขาอยู่สองสามเดือนคนร้ายที่ก่อเหตุ42กำลังลอยข้ามสะพานลอยบาทและลอยไปทางถนนวิภาวดีขาเข้าเอซีสองหลบหนีขึ้นไปยอดตึกใหญ่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวอะไรวะคนละอันแค่นิดเดียวเราจะขึ้นไปด้วยกันแต่คุณจะต้องพยายามหลบอย่าให้มันเห็นเพราะมันอาจจะบังคับคุณให้ทำอะไรอีกก็ได้ค่ะทำไมมันมามากมายกับคันนี้วะหยุดนะแล้วเด็กนั่นล่ะพี่ดูตัวประกันสองคนทีเดียวไม่ไหวแน่เลยไอ้หนูไปยืนตรงนั้นไปเดี๋ยวผมรับพี่ไปเองครับเ
ว่าเนี่ยพาข้านี้ไปได้อีกทีแล้วข้าจะคืนไอ้เด็กนี่ให้เอาไปเร็วสิยืนเศร้าอยู่ได้ไงเด็กนี่ตายระวังนะคนร้ายมีตัวประกันเฉยไว้ก่อนธัญญาผมกับหน้าตาอยู่ข้างล่างนี่จะไม่ไหวแล้วช่วยด้วยจับดิ้นสิท่อนสุดท้ายวินธัญญาลืมคาถาท่อนสุดท้ายคำทูบาวาจะเมจิกบูมสติกโอปูบาโอมาเการายการเพลงสักนิดตามเคยนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดของนักบินจากกองบินตำรวจว่าแม่มดคนสวยที่ชื่อธัญญากำลังพาคนรักของเธอขี่ไม้กวาดข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมก็เห็นแม่มดกันหมดแล้วนี่ไงอย่างที่กูบอกไงชื่อธัญญาเขาบอกชื่อชัดเจนเลยนี่มันธัญญาเนี่ยพวกมึงต้องเข้าใจกูนะได้ยินไหมนี่เป็นความจริงพวกกูน่ะเห็นกันแล้วมีมึงคนเดียวที่ไม่เห็นไอ้แท้ตอนนี้ใครๆก็คงจะรู้กันหมดแล้วว่าธัญญาเป็นแม่มดช่างมันผมเปลี่ยนความคิดใหม่ละมีแฟนเป็นแม่มดก็เก๋อีกแบบหนึ่ง